สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับแนนอีกแล้วนะคะแนนก็มาวันนี้นะคะช่วงที่แนนไม่สบายโควิดนะคะมันก็นอนๆ อยู่นะคะมันก็มีอีเมลเด้งเข้ามาตื้อดื้อก็เป็นจากร้านเครื่องสำอางนะคะที่แนนก็ชอบสั่งเครื่องสำอางบ่อยๆนะเขาก็มีเมลเด้งมาบอกว่าถ้าอยู่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเอสเต้2ชิ้นอยู่ก็จะได้เซตของแถมของเอสเต้ยังไงล่ะทุกคนค่ะแนนก็มือคันสิคะก็กดสั่งค่ะจริงๆก็ไม่ได้ต้องการผลิตภัณฑ์อะไรเพิ่มนะคะแต่ด้วยความที่ได้รับอีเมลนะคะโปรโมชั่นก็ดิฉันก็อยากได้ของแถมค่ะดิฉันก็เลยเสียทรัพย์นะคะสั่งผลิตภัณฑ์มานะคะก็มาดูกันเลยดีกว่านะคะมาดูกันเลยว่าแนนสั่งอะไรบ้างนะจ๊ะไปดูก่อนอันนี้เป็นกระเป๋านะคะของเอสเต้นะคะที่เป็นของแถมที่ได้มาเนาะกระเป๋าเครื่องสำอางก็เป็นประมาณนี้แล้วข้างในเขาก็จะมีของค่ะจากตัวนี้ค่ะทุกคนแท้แดเป็นชื่อนะคะชื่อมันยาวมากขออ่าน niceNice Wear Plus นะคะ Anti-Oxidize Nice Detox Cream นะคะก็จะเป็นตัวครีมมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะเอาไว้ทาตอนกลางคืนค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเอาไว้ทาตอนกลางคืนมันก็หมายความว่ามันไม่มี SPF นะคะก็แต่แนนชอบค่ะถามว่าทำไมแนนชอบแนนเป็นคนที่ชอบใช้ครีมบำรุงผิวที่มันไม่มี SPF ผสมเพราะว่าแนนก็จะใช้ได้ตอนกลางคืนด้วยตอนกลางวันแนนก็ใช้ได้ถ้าหากว่าแนนอยากจะแบบใช้กันแดดอ่ะแนนก็มีกันแดดอยู่แล้วไงแนนก็เลยไม่ต้องแบบไปสรรหาขวนขวายอะไรมากแล้วด้วยส่วนตัวของตัวเองอ่ะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกกับครีมกันแดดไม่รู้ทำไมนะไม่รู้ทำไมนะคือเอาจริงป่ะทุกวันนี้นะช่วงซัมเมอร์นะไม่ค่อยทาครีมกันแดดที่หน้าบางทีไปปั่นจักรยานอ่ะที่หลายๆคนเห็นนะก็ออกไปปั่นอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ไม่ทาครีมกันแดดด้วยนะจริงๆมันก็ไม่ดีหรอกแต่รู้สึกว่าแบบเวลาทาครีมกันแดดแล้วอ่ะเรายังไม่เจอครีมกันแดดที่มันโดนกับผิวเราแต่มันมียี่ห้อหนึ่งเว้ยที่แนนชอบอ่ะของ Biore Aquaแนนว่าอันนั้นอะทาแล้วมันค่อนข้างไนซ์กับผิวเราไงแต่แนนไปซื้อของอันล่าสุดของแบร์มินิโรอะก็เฉยเฉยอะมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแบบว่าไนซ์กับผิวเราเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละอ่ะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเจ้าครีมตัวนี้นะคะแนนไอ้นี่ละนี่เปิดมาใช่แล้วนะคะตัวกระปุกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีทองสวยงามแพคเกจจิ้งดูดีเชียวก็ขนาด50 ml นะคะเป็นขนาดจริงค่ะแล้วแนนก็ได้ใช้แล้วนะคะใช้มาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะอยากจะทำอันบ็อกซิ่งแบบเปิดถุงเห่อแหละแต่ว่าแนนมีไข้ตอนนั้นนะแนนก็ทำไม่ไหวตอนนี้แนนเริ่มดีขึ้นแล้วแนนก็เลยมาทำให้ดูนะคะเนื้อครีมเขาจะออกเป็นสีเขียวอ่อนเล็กๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นน้ำหอมแรงแต่มันมีส่วนผสมของน้ำหอมนะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นขนาดแรงจนแบบว่าใช้แล้วจมูกติดขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นส่วนผสมของน้ำหอมที่รับได้อยู่เนื้อครีมก็มีความเนียนนุ่มนะคะคือตัวนี้เนี่ยแนนใช้หลังจากที่แนนใช้เจ้าตัวเซรั่มของเอสเต้เซตของเอสเต้นะคะแล้วแนนก็ใช้ตัวเนี้ยทาเป็นตัวสุดท้ายนะคะคือพอใช้ร่วมกันอ่ะมันดีอ่ะมันดีคือว่าผิวเราอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันแข็งแรงขึ้นตื่นเช้ามาผิวสดใสขึ้นแล้วแบบคือผิวแบบมีคุณภาพมากขึ้นน่ะบอกเลยคือตัวนี้นะใช้ดีมากแล้วแนนก็ใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นครีมตอนกลางวันด้วยนะคะทุกคน
เออแนนใช้เป็นครีมนอนกลางวันด้วยจริงๆเขาบอกว่าทาตอนกลางคืนใช่ไหมแต่เราก็คือครีมมันก็แล้วแต่ตัวเราอ่ะเราก็ใช้ตอนกลางวันด้วยนะตัวนี้นี่คือแนนพอแนนล้างหน้าตอนเช้าเสร็จแล้วแนนก็ใช้โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์เนี่ยแนนใช้ของคิวยังไม่หมดเนาะแนนก็ใช้ตัวโทนเนอร์ไปเสร็จแล้วแนนก็ทาครีมทาเซรั่มนะคะของเอสเต้เสร็จแล้วแนนก็ใช้ตัวนี้ค่ะเป็นครีมทาตอนเช้าด้วยมันก็ทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นนะความรู้สึกว่าคือไม่ได้มีความแพ้ไม่ได้มีผื่นไม่แพ้ไม่อะไรคือแบบตัวนี้เป็นครีมที่ดีตัวนึงเลยอะที่ควรจะลองอะแล้วราคาก็ไม่แพงนะแค่แบบว่า500กว่าสวิสโครนาเองอะทุกคนประมาณ 2,000 กว่า 3,000 นะก็ไม่แพงนะใช้ได้นานด้วยคิดว่าเพราะมัน50 ml ไงแต่ว่ากระปุกอะมันค่อนข้างจะหนักนิดนึงถ้าหากว่าจะพกแบบเดินทางมันก็จะกินน้ำหนักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใครจะพกไปไหนนะควรซื้อมาลองใช้ไหมถ้าหากว่าใครกำลังมองหาครีมสักกระปุกหนึ่งที่แบบให้ความชุ่มชื้นนะคะก็ลองซื้อมาใช้ได้คือนันจะบอกว่าเปรียบเทียบอะสองตัวนี้เป็นAdvanced Night Repair Intense Reset Concentrate นะคะตัวนี้แนนเป็นได้มาตัวขนาดทดลองอะถ้าให้แนนเปรียบเทียบกันนะคะสองตัวนี้แนนชอบครีมตัวนี้มากกว่าแนนชอบครีมตัวนี้มากกว่าแนนไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่นั่นแหละตัวนี้นะโอเคเลยแนนก็ซื้อตัวนี้นะคะเป็นอีกผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นสองชิ้นที่สองเพื่อที่แนนอยากจะได้ของแถมมันก็คือ Double Wear Waterproof Eyeliner นะคะพอดีว่าอายไลเนอร์แนนจะหมดแนนก็เลยสั่งมาค่ะทุกคนนี่เป็นสีดำค่ะก็เป็นหัวประมาณนี้เนอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นหัวออโต้นะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปแล้วหมดอะใช้ไปแล้วหมดนะก็หมุน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 นะคะมันก็จะออกมาให้เองไม่ต้องเหลานะคะก็จะหัวประมาณแบบนี้เนาะสีดำเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นที่เหลาอะสามารถทำให้สามารถเหลาได้ให้มันเป็นแหลมๆนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวยางนุ่มๆเอาไว้ไลทำให้มันดูเส้นไลเนอร์เนี่ยดูฟุ้งๆฟูๆนะคะก็ยังไม่ได้ลองใช้นะคะเพราะว่าซื้อมาก็ไม่สบายก่อนเดี๋ยวรอแข็งแรงดีแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงเนาะว่าใช้แล้วมันดีไหมนะจ๊ะตัวนี้ราคาตอนที่ซื้อเนี่ยมันลด 20% นะคะก็เหลือจาก250เหลืออยู่ประมาณเกือบ200นะก็ไม่แพงอ่ะใช้ได้อยู่ออนตัวนี้จ้าเป็นเซตของแถมจ้าทุกคนจ๋า4ชิ้นเป็นเซตของแถมรวมกับตัวกระเป๋าเครื่องสำอางนะตัวนี้นะคะทุกคนเห็นแล้วในวิดีโอก่อนหน้านี้ของแนนตัวนี้เป็นไอครีมค่ะซึ่งแนนก็ซื้อมาครั้งที่แล้วแล้วมันก็ราคาคือมันก็ใช้ดีไงแล้วก็เลยมันเป็นเซตของแถมด้วยก็เลยอยากได้ก็ดีใจที่ได้กระปุกเล็กอีกกระปุกนึงเนาะก็เอามาใช้จะได้ไม่ต้องซื้อตัวนี้ก็ไม่พูดเยอะนะใช้ดีอยู่ค่ะไปลองตำกันได้นะคะไอครีมค่ะมาสคาร่านะคะเป็นตัววอลลุ่มมาสคาร่านะคะสีดำค่ะทุกคนไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวแนนลองใช้แล้วแนนจะมารีวิวให้ดูนะก็เป็นจังหวะที่เหมาะเจาะพอดีเพราะว่ามาสคาร่าแนนจะหมดแล้วแนนเป็นคนไม่ชอบใช้มาสคาร่าที่แบบหลอดใหญ่ๆไงแนนชอบใช้มาสคาร่าหลอดเล็กๆแนนก็มันพกพาสะดวกดีแนนก็ชอบก็พอดีเลยมาสคาร่าจะหมดพอดีก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ของแถมมานะจ๊ะตัวนี้ค่ะชื่อ
they wear นะคะเป็น multi protection antioxidant 24 moisturizer cream นะคะตัวนี้มี SPF 15ค่ะก็เป็นกระปุกเล็กๆนะคะซึ่งแนนชอบเพราะว่าอะไรตัวนี้เนี่ยสามารถพกพาใส่กระเป๋าเวลาแนนไปออกกำลังกายตอนเช้าได้นะคะก็เป็นพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวกระปุกเล็กๆแบบเนี้ยเดี๋ยวแนนก็จะถ่ายเอาอันเนี้ยมาแบ่งใส่อันนี้เนอะจะได้พกไปยิมได้สะดวกสะดวกแนนก็ชอบเลยค่ะตัวนี้เป็น ขอโทษค่ะตัวนี้เป็นซีรีส์ตัวเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นครีมตอนกลางคืนแล้วอันนี้เป็นครีมทาตอนกลางวันนะคะมี SPF 15ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเป็นครีมชื่อ Perfectly Clean นะคะ Multi Action Foam Cleanser ค่ะเป็นเนื้อมูสนะคะแนนยังไม่ได้ลองใช้ค่ะเป็นเนื้อมูสเขาบอกว่าเป็นตัวMax ก็ได้ด้วยนะคะเป็นตัวโฟมแล้วก็เป็นตัว Max จะ Max หน้าเอาไว้เอา Max หน้าเอาไว้ก่อนแล้วค่อยล้างออกนะคะเป็นแบบว่า 2-in-1 นะคะเดี๋ยวแนนลองใช้แล้วแนนจะมารีวิวให้ฟังนะคะตัวนี้แนนว่านะมันน่าจะดีอะแนนก็เสียเงินไปนะคะประมาณ816 Swedish Krona นะคะสำหรับการซื้อตัวอายไลเนอร์นะคะแล้วก็ตัวคลีน50 ml นะคะแล้วแนนก็ได้เซตของแถมมานะแล้วทีนี้ร้านเขาก็มีของแถมอันนี้เป็นของแถมจากที่ร้านค่ะอันนี้เป็นของแถมจากที่ร้านค่ะทุกคนก็จะเป็นน้ำหอมนะคะของ Tom Ford นะคะเป็นเมทัลลิกนะคะก็ข้างในก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้เนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นมาสก์ครีมทรีทเมนต์นะคะสำหรับหมักผมค่ะตัวนี้เป็นยี่ห้อของทางสวีดิชนะคะของทางสวีเดนค่ะเดี๋ยวแนนก็จะมาลองใช้ดูเนาะถ้าใช้ดีเดี๋ยวแนนจะไปซื้อขนาดจริงจ้ะก็ประมาณนี้แล้วค่ะมาเปิดความเห่อให้ดูนะคะก็ช่วงนี้แนนจะเป็นช่วงอะไรที่บ้าผลิตภัณฑ์ของเอสเต้นิดนึงนะคะก็คงคิดว่าหน้าหนาวปีนี้นะคะแนนคงอยู่กับผลิตภัณฑ์ของเอสเต้ไปสักพักนึงเลยค่ะบอกเลยใช้แล้วแบบหน้ามันนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ผิวเรารู้สึกมีคุณภาพมากขึ้นจริงๆค่ะก็ชอบมากค่ะชอบมากบอกเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยลองก็ควรจะลองเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ก็มาเปิดถุงเห่อให้ดูนะคะถึงแม้ว่าจะเห่อช้าไปนิดนึงนะคะเพราะดิฉันแอบใช้ไปแล้วแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะวันนี้แนนลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบายบายดูหน้าอีกบ๊ายบาย